สวัสดีครับคำถามสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็คือว่าการลงทุนในหุ้นที่ ROE สูงเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในหุ้นที่ ROE ต่ำกว่าจริงๆหรือเปล่าโอเคก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็ผมว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่า ROE เนี่ยมันก็คือค่าเปรียบเทียบระหว่างกำไรเปรียบเทียบกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับสัดส่วนอันนี้เนี่ยอัตราส่วนนี้มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยเอาเงินของผู้ถือหุ้นทุกๆร้อยบาทไปลงทุนได้กำไรมากี่บาทนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วยิ่งเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบริษัทเนี่ยสามารถทำกำไรได้เยอะนะครับจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้คำว่า ROE ที่สูงเนี่ยบริษัทที่ ROE สูงก็ดีกว่าบริษัท ROE ต่ำเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ชัวร์นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยก็คือบอกว่าเอ๊ะไอ้การที่ROE เนี่ยมันสูงเนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วนะครับและดังนั้นเนี่ยหุ้นที่มัน ROE สูงเนี่ยคนก็ให้ความนิยมมากกว่าดังนั้นในเมื่อความนิยมมากกว่าราคาหุ้นก็มักจะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับและดังนั้นในเมื่อหุ้น ROE ต่ำราคาถูกกว่าแต่หุ้น ROE สูงก็ราคาก็แพงกว่าดังนั้นโดยรวมไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นไหนเนี่ยผลออกมามันก็น่าจะเท่าๆกันมั้ยนะครับก็มีคนถามลักษณะแบบนี้ซึ่งโอเคผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับก็เลยวันนี้เรามาดิสคัสเพิ่มเติมเรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วว่าบริษัทที่คุณภาพดีนะครับ ROE สูงทำกำไรได้ดีนะค่อนข้างมั่นคงสม่ำเสมอเนี่ยยังไงในระยะยาวแล้วเนี่ยก็จะผลตอบแทนดีกว่าบริษัทที่แกว่งๆหรือทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยอันนี้ผมเชื่ออยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวนะแต่ว่าโอเคแหละก็ความเชื่อส่วนตัวมันก็ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปอ่านหา research paper หาพวกเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆว่ามีใครเนี่ยเคยเก็บสถิติทำข้อมูลอะไรตอบคำถามลักษณะแบบนี้ไว้ไหมก็ปรากฏว่าเจอเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเจอประมาณไหนนะครับอาร์ติเคิลวันนึงที่ผมเจอที่พูดถึง ROE โดยเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยก็จะเป็นของ BlackRock นะครับอันนี้เนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์ของ BlackRock แหละ blackrockblog.com นะก็เดี๋ยวผมอ่านชื่อคนเขียนให้ฟังนะครับเพราะว่าผมต้องเครดิตเขานิดนึงก็คือคนนี้ชื่อคุณ Russ Kosterich CFA คนนี้เนี่ยเขาเชื่อเลยว่า ROE ที่สูงเนี่ยมีผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยสูงตามไปด้วยนะครับโดยที่เขาเนี่ยให้เหตุผลยกตัวอย่างจากการเปรียบเทียบกลุ่มหุ้นในอเมริกาเทียบกับกลุ่มหุ้นที่อยู่นอกอเมริกานะครับก็คือทุกประเทศทั่วโลกนอกเหนือจากอเมริกาโดยที่เขาอ้างอิงอินเด็กซ์สองอันนะครับของไอ้แทนหุ้นอเมริกาทั้งอันเนี่ยเขาจะใช้ S&P 500นะแล้วก็ไอ้อันที่แทนหุ้นทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้ของ MSCI All Country World Index excluding USเขาก็พบว่าตั้งแต่ปี1990นะครับจนถึงปี2009ซึ่งก็รวมระยะเวลาเป็นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 19-20 ปีเนี่ยผลตอบแทนของ2อินเด็กซ์เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับต่างกันอยู่นิดเดียวจริงๆโดยเฉลี่ยหุ้นอเมริกาเนี่ยจะให้ผลตอบแทนดีกว่าอยู่ประมาณ 0.22% ต่อเดือนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ใช้ average นะแต่ใช้ median ก็คือใช้ตัวค่ากลางแทนที่จะเอาจับมาเฉลี่ยเนี่ยเขาพบว่าความแตกต่างเนี่ยมันยิ่งน้อยลงไปใหญ่นะครับอยู่แค่ 0.08% เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นช่วงปีหลัง2009ก็คือ2010เป็นต้นมาเนี่ยหรือว่าง่ายๆคือปีหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเกิดปี2008-2009ใช่ไหมครับแล้วก็2010นี่คือเริ่มฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังช่วงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างอินเด็กซ์ที่เป็นหุ้นอเมริกากับหุ้นต่างประเทศเนี่ยต่างกันเยอะนะครับความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 0.7% ต่อเดือนนะครับซึ่งก็ถ้านับเป็นต่อปีเนี่ยก็หยาบๆก็คือคูณ12ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็เริ่มต่างกันเยอะเหมือนกันนะทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมหุ้นในอเมริกาเนี่ยถึงเอาท์เพอร์ฟอร์มหุ้นอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเยอะขนาดนั้นหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาเขาเชื่อว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซ้อนนะครับว่าง่ายๆเลยก็คือหุ้นอเมริกาเนี่ยบริษัทในอเมริกาโดยเฉลี่ยแล้วสามารถทำกำไรได้ดีกว่าบริษัทนอกอเมริกาก็แค่นั้นเองเขาพบว่า ROE ของหุ้นอเมริกาเนี่ยเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆทั่วโลกนะครับก่อนปี2010เนี่ยสูงกว่าอยู่ 1.5% โดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยนะแต่ว่ามันไม่ใช่สูงกว่ามาโดยตลอดด้วยก็คือตะกอนเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับเมื่อนานแล้วจะสูงกว่าแล้วพอเข้าใกล้ปี2010ก็คือช่วง2009 2008 2007เนี่ยเขาบอกว่า ROE เนี่ยมันค่อยๆดรอปลงมาแล้วก็มีบางช่วงที่ดรอปต่ำกว่าหุ้นอื่นทั่วโลกด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังปี2010พ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วก็คือว่า ROE ของหุ้นอเมริกานะโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าหุ้นอื่นๆทั่วโลกเนี่ยอยู่ 3.7% ซึ่งคือต่างจากเดิมที่แต่เดิมมันอยู่แค่ 1.5 ใช่มั้ยแต่นี่คือ 3.7% นี่คือทำกำไรได้ดีกว่าแล้วก็ดีกว่าทุกเดือนเลยด้วยคือไม่ใช่แบบว่าดีกว่าเฉพาะบางช่วงแต่ว่าไม่มีเดือนไหนเลยนับตั้งแต่2010มาที่ ROE ของหุ้นอเมริกาโดยเฉลี่ยแล้วต่ำกว่า ROE ของหุ้นอื่นๆทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมหุ้นในอเมริกาเนี่ยในช่วงหลังปีวิกฤตเศรษฐกิจมาเนี่ยถึง outperform index อื่นที่เป็นหุ้นต่างประเทศทั่วโลกนะครับเขาก็บอกว่ามันก็คือมาจากการที่จริงๆแล้วมันก็คือบริษัทมันทำกำไรได้ดีก็แค่นั้นเองนะครับ
บทความนี้ก็โอเคแหละนะครับมันอ่านง่ายดีแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันสรุปง่ายไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เขาใช้ตัวอย่างของหุ้นอเมริกาเทียบกับหุ้นอื่นๆทั่วโลกแล้วก็ใช้ช่วงก่อนกับหลังวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าไอ้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบไม่ปกตินะครับส่วนนึงแล้วก็ไอ้การที่วัดหน้าหลังแบบนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในเมื่อหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเป็นหุ้นในตลาดหุ้นที่มันโดนจังๆนึกออกมั้ยพอวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008-2009 เนี่ยมันเกิดในอเมริกาดังนั้นไอ้หุ้นที่โดนจังๆเนี่ยก็คือหุ้นอเมริกาและหุ้นอเมริกาที่โดนจังๆเนี่ยพอหลังพ้นวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี2010เป็นต้นมาเนี่ยการที่มันจะกำไรดีกว่าหุ้นอื่นทั่วโลกซึ่งอาจจะได้รับแค่ผลกระทบไม่ได้โดนเต็มๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกเยอะเท่าถูกป่ะถ้ามันไม่ได้ตกเยอะเท่ามันสมมติมันฟื้นกลับมาเท่าเดิมเนี่ยหุ้นอเมริกาเนี่ยยังไงมันก็จะดูกำไรดีกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดที่บ้านเขาเองนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมันอาจจะหุ้นตกด้วยความแตกตื่นตกใจอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่โดนเต็มๆดังนั้นเนี่ยไอการที่เปรียบเทียบไอช่วงพีเรียดอันเนี้ยมันก็อาจจะดูอันแฟร์ไปนิดนึงนะถ้าเกิดในความเห็นส่วนตัวผมนะแต่โอเคนะครับมันก็อ่านง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อมีใครสนใจอยากไปอ่านนะครับก็จริงๆอาร์ติเคิลอื่นๆของ BlackRock นี่ก็คือว่าโอเคนะน่าสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันผมก็ไปพยายามหาอาร์ติเคิลอื่นนะครับแล้วก็มาเจออันนี้ซึ่งเป็น discussion note ของ Norges Bank ซึ่งผมคิดว่าดีมากนะครับNorges Bank เนี่ยก็คือไอ้ Central Bank ของนอร์เวย์แหละนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอ่านง่ายดีส่วนนึงแล้วก็ค่อนข้าง complete ด้วยส่วนนึงเพราะทาง Norges Bank เนี่ยเขาไม่ได้แค่ทํา research ของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเขาพูดถึงแล้วก็สรุปรายงานงานวิจัยของคนอื่นๆด้วยนะครับว่าเขาทดลองอะไรยังไงนะครับเจอได้ผลว่ายังไงบ้างแล้วก็มีข้อคนที่สนับสนุนหรือโต้แย้งการงานวิจัยเนี่ยมีพูดถึงอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าโอเคอันนี้สรุปได้ดีมากเอาจริงๆตัวบทความเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมๆเนี่ยผมสรุปคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยผมแนะนำว่าไปลองอ่านดูนะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีคนที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ quality factor เนี่ยหลายรูปแบบ quality factor ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าคุณภาพของบริษัทนะครับเขาก็มาทำงานวิจัยว่าเอ้ยคุณภาพของบริษัทเนี่ยมีผลตอบแทนในการลงทุนไหมนะครับโดยที่มันก็มีคน define หรือให้คำนิยามของคำว่า quality เนี่ยแตกต่างกันนะบางคนก็ใช้net incomeนะบางคนก็ใช้ net income กำไรสุทธินะครับบางคนก็บอกเฮ้ยกำไรสุทธิไม่ถูกต้องนะต้องใช้แบบพวก gross profit ใช้ gross profit ส่วน asset แทนนะนี่จะเป็น net profit ส่วน equity เหมือน return on equity อย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ใช้บางคนก็ใช้ ROA แทนบางคนก็ใช้ gross profit แทนเพราะเขารู้สึกว่า net profit เนี่ยมันเป็นกำไรสุทธิที่บางทีมีพวกเรื่อง assumption มีการที่ผู้บริหารใช้สมมติฐานนู่นนี่ค่าเสื่อมตัดนู่นตัดนี่ซึ่งเขาก็มองว่าเออมันไม่น่าจะใช่นะใช้cost profit ดีกว่านะครับหรือบางคนก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะวัดไม่ใช่ ROE ROA แต่มันควรจะวัดหนี้สินส่วน asset มีเป็นหนี้เยอะมั้ย quality ในแง่ของความเสี่ยงนะครับบางคนก็บอกว่ามันควรจะเป็น quality ในเรื่องของความสม่ำเสมอของกำไรมั้ยอย่างเช่นสมมติตีเส้นค่าเฉลี่ยของกำไรมาหลายๆปีเนี่ยเขาก็ดูว่า standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยซึ่งวิ่งออกห่างจากไอตัวเส้น average เนี่ยมันเยอะไหมถ้าเกิดว่าไม่เยอะก็แปลว่าเอ้ยมันค่อนข้างสม่ำเสมอนะความสม่ำเสมอของ earning per share อย่างเงี้ยนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัววัดดีไหมนู่นนี่มันก็คือคำว่า quality เนี่ยมันก็มีหลากหลายแหละไม่ใช่แค่ ROE อย่างเดียวนะแล้วก็ทีนี้ผลโดยรวมๆนะครับออกมาว่าเขาพบว่า quality factor มีผล quality factor นะมีผลทีนี้ปัจจัยที่มีผลอยู่ข้างในเนี่ยเนื่องจากมันก็มีคนทำวิจัยหลายๆตัวใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาพบว่ามีผลชัดเจนก็คือเรื่อง profitability มีผลก็คือไอ้ ROE ROA gross profit ส่วน asset อะไรพวกที่เกี่ยวข้องกับการทำกำไรเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีผลส่วนอันที่อาจจะมีผลน้อยหน่อยไม่ค่อยชัดเจนก็อย่างเช่นไอ้พวก safety measure เช่น debt to asset อะไรอารมณ์อย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบอาจจะมีผลไม่ชัดนะครับในเชิงสแตทแล้วไม่ significant ประมาณนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตลาดขาลงเนี่ยเขาพบว่าหุ้น high quality เนี่ยดรอปน้อยกว่าหุ้น low quality ในรายงานเนี่ยมันจะมีตัวอย่างอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเขาใช้ตัว profitability แหละนะครับก็คือความสามารถในการทำกำไรแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ ROE ดังนั้นก็คือไม่ได้เหมือนกับที่เราหาสักทีเดียวชัดเจนแต่ว่าเขาใช้ตัว gross profit ส่วน asset นะครับเป็นตัววัดเขาก็แรงหุ้นทั่วโลกเลยนะครับใช้หุ้นทั่วโลกก็คือเอาขึ้นมาเลยว่าแบบ gross profit ส่วน asset อะไรอันไหนสูงสุดไล่ลงมาสูงแล้วเขาก็เอาท็อป20ไว้ในกลุ่มหนึ่งแล้วก็ bottom 20ต่ำสุดเนี่ยไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราเริ่มซื้อหุ้นเนี่ยตั้งแต่1994นะมกราคม1994ยันมิถุนา2015เลยนะครับเขาพบว่าผลตอบแทนของการซื้อหุ้นที่ profitability สูงท็อปเนี่ยดีกว่าหุ้น profitability ต่ำเนี่ยสูงกว่ากันเกิน6เท่านะครับ
ต่างกันเยอะนะครับคือต่อให้มันไม่ใช่ ROE อย่างที่เราตั้งใจจะหานะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ Gross Profit ส่วน Asset เนี่ยมันก็เป็นเมทริกเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรประเภทนึงซึ่งโอ้โหผลออกมาเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับเยอะซะจนผมก็คิดว่าโอเคมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงๆในบทความนี้เนี่ยก็จะมีพูดถึงอีกหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็หลายๆงานวิจัยแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็คืองานวิจัยหลายๆอันเนี่ยก็บ่งชี้ออกมาในทิศทางเดียวกันแหละว่าปัจจัยในเรื่องเกี่ยวกับ quality factor เนี่ยมีผลนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะยังมี discussion นะ discussion อยู่ข้างในว่าเอ๊ะคนที่ทำงานวิจัยเนี่ยคิดว่าการทำวิจัยอันนี้เนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะหรือแล้วก็คนที่มีข้อโต้แย้งอย่างเช่นคิดว่าเอ้ยการทำงานวิจัยเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องหรืออะไรเนี่ยมันจะมีข้อโต้แย้งอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีพูดเอาไว้แต่ว่ามันค่อนข้างยาวผมแนะนำว่าถ้ามีความสนใจเนี่ยก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วแต่ผมคิดว่าดีนะสนับสนุนนะครับถ้ามีเวลาก็ลองไปอ่านดูแหละดีดีอันนี้ดีจริงดังนั้นเรามาปิดสรุปนะครับกับคำถามที่ว่าการลงทุนในหุ้นที่ ROE สูงเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าจริงไหมนะครับสรุปว่าจากการทดลองแล้วเป็นความจริงครับโอเคยังไงวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเรามาคุยเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ